เมืองคุณดีมีศีลธรรมถิ่นงามไตลือนามระบือไตยองท้องถิ่นคุณขยันมุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นรวมพลังสามัคคีโฮงเฮียนป่าตานบ้านที่พิทยาตั้งอยู่เลขที่100หมู่19ตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนเป็นห้องเฮียนประจำอำเภอตั้งอยู่บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาติพันธุ์ได้แก่ชาติพันธุ์ไตลือไตยองและไตโยนจนถูกขนานนามว่าบ้านที่เมืองสามไตอัตลักษณ์วิถีและแหล่งเรียนรู้ชุมชนของอำเภอบ้านทิพิพิธภัณฑ์บ้านไทลือกลุ่มจักสานน้ำท่วงบ้านป่าเปากลุ่มทำโคมล้านนาหมู่บ้านสันทรายอีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาอีกมากมายอาทิวัดพระธาตุดอยเวียงวัดพระธาตุดอยห้างบาดนอกจากนี้ยังมีวิถีชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ศึกษาซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านทิเป็นการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายมีการทำการเกษตรการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9และยังมีการแต่งกายของแต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเสื้อลือผ้าทอลือและเสื้อยองวิธีการแต่งกายของแต่ละกลุ่มชนชาติพันธุ์ล้วนแต่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันสวยงามและความประณีตในการรังสรรค์สร้างผ้าแต่ละผืนออกมาไปสู่การนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนอำเภอบ้านทิมาบูรณาการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนผ่านกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโฮมฟ้าป่าตาลวิชาการก้าวล้ำนวัตกรรมเทคโนโลยีสืบสานอัตลักษณ์วิถีสามไตซึ่งเป็นการแสดงถึงผลงานเชิงประจักษ์ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้นำอัตลักษณ์วิถีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการพูดและการเขียนนำเสนอของดีอำเภอบ้านทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักสูตรป่าตาล1เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการจัดทำปุ๋ยหมักสูตรป่าตาล1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศการพูดและนำเสนอของดีอำเภอบ้านทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพการเรียนรู้การจักสานนำไปสู่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะการวาดภาพอัตลักษณ์วิถีสามไตนำไปสู่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชาติและยังมีวงดนตรีพื้นเมืองกลองสะบัดชัยและการแสดงนาฏศิลป์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของอัตลักษณ์วิถีเมืองสามไตจากเรื่องราวของชุมชนสู่คนยุคใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่าง